อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงานการปฏิรูปนะครับซึ่งผมก็หวังว่าจะมีการเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานสถิตินะครับได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่เราได้ไปทำพร้อมๆกับโครงการอื่นๆในการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องนะครับก็ได้สรุปมาแล้วนะครับซึ่งก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความต้องการของประชาชนมีการให้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับและปัญหาอื่นๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีการดำเนินการไปให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการต่างๆที่มีอำนาจหน้าที่นะครับจะได้ดำเนินการงานทางด้านนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะถือโอกาสรายงานพี่น้องประชาชนในสัปดาห์นี้นะครับก็คือข้อห่วงใยของพี่น้องประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเขตแดนไทยกัมพูชานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมากรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยครับพร้อมทั้งมีทั้งสภาที่ปรึกษาและองค์กรอื่นๆเนี่ยก็ได้มาให้ข้อคิดเห็นและก็สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวทางของรัฐบาลในการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับก็ขอเรียนยืนยันจุดยืนที่ชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลไทยนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลชุดปัจจุบันและผมนั้นเนี่ยยึดถือในเรื่องของสนธิสัญญานะครับก็คือการกำหนดว่าสันปันน้ำคือเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับยกเว้นกรณีของตัวปราสาทพระวิหารซึ่งมีคำวินิจฉัยของศาลโลกไปแล้วแล้วก็รัฐบาลไทยก็เคารพนะครับตามคำวินิจฉัยของศาลโลกนั้นแม้จะมีการแถลงสงวนสิทธิ์ไว้อยากจะขอเรียนครับว่าที่ห่วงใยกันมากนะครับว่ามีการจะไปยอมรับในเรื่องของแผนที่ซึ่งเป็นแผนที่ที่ทางกัมพูชาใช้ในการฟ้องร้องในคดีนั้นมากำหนดเส้นเขตแดนขอยืนยันนะครับว่าทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้เนี่ยไม่ได้มีการยอมรับแผนที่นะครับแต่การดำเนินการในการที่จะกำหนดหลักเขตแดนนะครับซึ่งเรามีข้อตกลงเมื่อปี2543เนี่ยเพื่อที่จะได้ข้อยุติในเรื่องนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาการปะทะหรือการสู้รบกันนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ยึดสันปันน้ำอย่างชัดเจนนะครับเป็นแนวทางส่วนการจะทำแผนที่ใดจะใช้ได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องมาทาบดูกับพื้นที่ตามสภาพความเป็นจริงซึ่งฝ่ายไทยเรามั่นใจนะครับว่า เมื่อกำหนดจากแนวสันปันน้ำแล้วเนี่ยนะครับความเข้าใจของเราเนี่ยน่าจะถูกต้องว่าเส้นเขตแดนอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็จะไม่ต้องมีข้อวิตกกังวลละครับว่าจะนำไปสู่การสูญเสียดินแดนขณะเดียวกันเนี่ยครับพื้นที่ซึ่งมันมีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่นะครับเราว่าเป็นของเราเขาว่าเป็นของเขานะครับสภาพในพื้นที่นั้นเนี่ยก็ต้องบอกครับว่ามีทั้งสองฝ่ายเนี่ยปะปนกันอยู่นะครับแต่ด้วยข้อตกลงปี43เนี่ยครับก็ทำให้ไม่ไปกระทบกระเทือนกับเรื่องของสิทธินะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยการดำเนินการในเรื่องนี้ก็ต้องผ่านกระบวนการของสภานะครับในตามรัฐธรรมนูญของไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนว่าเวลาที่มีการลุกล้ำหรือมีการเข้ามาของประชาชนฝ่ายกัมพูชานั้นเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะใช้วิธีการในการทำหนังสือประท้วงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยก็จะพยายามมีวิธีการในการที่จะแสดงสิทธิ์เหนือพื้นที่ตรงนั้นนะครับเพื่อบ่งบอกว่าเรามีอธิปไตยเหนือพื้นที่ตรงนั้นซึ่งก็เป็นแนวทางซึ่งทำกันมานะครับแล้วก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกับทางกัมพูชาในบางช่วงแต่ว่าโดยรวมแล้วทั้งสองฝ่ายก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับที่จะมีการปะทะกันแล้วก็จะใช้กระบวนการตามที่ผมได้เล่าให้ฟังนะครับคือตามข้อตกลงเมื่อปี2543ผ่านกระบวนการทางรัฐสภาของเราผมก็ขอเรียนครับว่าการที่ยังไม่มีข้อยุติตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งเราจะใช้ในการที่กัมพูชากำลังเดินหน้าในการที่จะบริหารพื้นที่ในการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในเรื่องของปราสาทพระวิหารนะครับซึ่งจะมีการประชุมที่บราซิลในช่วงปลายเดือนนี้ท่านรัฐมนตรีสุวิทย์คุณกิตินะครับได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลให้เป็นหัวหน้าคณะในการที่จะไปประชุมแล้วก็แสดงจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็ได้ทำงานมาต่อเนื่องหลายเดือนแล้วมีการรายงานให้ผมทราบอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็ได้โน้มน้าวหลายประเทศนะครับว่าตราบเท่าที่ปัญหาเรื่องของการจัดทำหลักเขตแดนตามข้อตกลงต่างๆยังไม่ยุตินั้นก็ไม่น่าที่จะสมควรที่จะอนุมัติในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ในส่วนของปราสาทพระวิหารให้กับทางฝ่ายกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ปรากฏชัดเจนนะครับว่ากัมพูชานั้นได้ยื่นแผนหรือเอกสารได้ครบถ้วนในการที่จะดำเนินการบริหารพื้นที่ตรงนั้นเป็นลักษณะของมรดกโลกสิ่งที่ผมอยากจะย้ำก็คือครับก็คือว่าแน่นอนนะครับเรื่องนี้มีมุมมองข้อคิดเห็นในทางก
ฎหมายที่อาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ขอยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมรับฟังทุกความเห็นนะครับแล้วก็จะเชิญทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ปัญหานะครับแต่ว่าท่านสบายใจและมั่นใจได้ครับว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรในการที่จะไปทำให้ประเทศไทยนั้นเสียประโยชน์หรือว่าถึงขั้นกับเสียดินแดนโดยเด็ดขาดนะครับการทำงานนั้นยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับแล้วก็จะทำทุกวิถีทางนะครับด้วยความเข้มแข็งนะครับแต่ขณะเดียวกันก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงและก็กระทบกระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะถือโอกาสรายงานพี่น้องประชาชนในสัปดาห์นี้นะครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวไปดูการสัมภาษณ์นะครับโดยพิธีกรรับเชิญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปัญหาไข่แล้วก็ในช่วงท้ายของรายการก็จะมีบรรยากาศของการประชุมสมัชชาของเด็กและเยาวชนแล้วก็ต่อท้ายด้วยการแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่ได้แสดงความคิดเห็นมาในโครงการ6วัน63ล้านความคิดครับสวัสดีครับรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์วันนี้ผมกฤษณะอระไลมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรรับเชิญนะครับแหมตอนนี้ท่านนายกก็เดินทางมาถึงสถานที่นี้แล้วครับสวัสดีครับนายกครับสวัสดีครับนี่เบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยเป็นนายกกับภารกิจทุกเวลานาทีเนี่ยก็มีแต่งานนะฮะนี่ก็กำลังฟังรายงานจากคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะฮะวันนี้มาบรรยากาศสบายๆนะฮะในมุมที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะอยู่กลางสนามหญ้าแม่ทางเดินแล้วก็นี่ลงอะไรไม่ทราบไปถามท่านนายกนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาลุยฟาร์มไก่นะฮะตอนนี้ดีแต่เสียงอยู่ไปยินแต่เสียงยังไม่ได้เข้าไปดูผมมาตอนแรกนึกว่าประมาณ 4:00-5:00 แต่มันไก่ขันแล้วท่านครับเคยมาฟาร์มไก่บ้างไหมฮะก่อนนั้นเนี่ยผมยังไม่เคยมาที่เกษตรที่นี่นะครับครับตอนนั้นไปก็ไปเยี่ยมที่กำแพงแสนนู่นแต่ก็ไม่ได้มาดูเรื่องไก่ก็แต่ว่าตอนนี้ไม่ดูไม่ได้ครับเรื่องไข่ใช่ฮะโหแล้วเขาไปพาดหัวข่าวหน้าหวาดเสียวครับบอกไข่มากแพงมากมันก็เป็นความแปลกอย่างนึงครับครับว่ารู้สึกว่าประเทศเราเนี่ยจะวัดราคาสินค้าที่ไข่เป็นหลักครับแล้วก็แถมไข่นี้ก็จะผูกติดอยู่กับชื่อนายกเป็นอย่างนี้มาตลอดครับแหมแล้วก็ราคาไข่เนี่ยจะว่าไปแล้วก็เป็นตัวพิสูจน์ฝีมือรัฐบาลด้วยนะครับท่านนายกครับว่าจะมีกลืนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจขนาดไหนใช่มั้ยฮะผมจริงจริงก็เป็นเรื่องแปลกครับอย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่างวัดกันที่ไข่แล้วก็ไข่เนี่ยก็มาอยู่กับนายกเนี่ยนะครับใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นปัญหาซึ่งเราก็ย้อนกลับไปดูเนี่ยครับช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มจากตอนไข้หวัดนกไข้หวัดนกนี่ก็ถือว่ามีผลกระทบกระเทือนรุนแรงมากต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดเพราะว่าตอนนั้นก็มีความตื่นตระหนกก็คงจำกันได้ครับนะฮะพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ต้องมีการจัดระบบในเรื่องของการทำก็เป็นความพยายามในขณะนั้นว่าคงจะต้องหาทางที่จะมีกลไกพิเศษขึ้นมาบริหารในเรื่องนี้ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเท่าที่ผมสอบถามกลับไปตอนนั้นมันประมาณปีตั้งแต่เริ่มแต่4 4 5 4 6 4 7อะไรเนี่ยนะฮะแถวนั้นมาเนี่ยมาจนถึงกระทั่งออกระเบียบมาประมาณปี49เนี่ยครับความคิดเขาจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้มันเป็นเรื่องของเอกชนเพื่อที่จะมาควบคุมนะฮะในเรื่องของปริมาณอะไรต่างๆทั้งหมดครับแต่ว่ามันก็คงทำกันยากเขาก็เลยต้องอาศัยภาครัฐเนี่ยเข้าไปด้วยก็ออกเป็นระเบียบสำนักนายกมาแล้วก็เลยมีคณะกรรมการที่เขาเรียกอะไรเอ็กบอร์ดเนี่ยครับเอ็กบอร์ดแล้วก็ซึ่งก็มีทั้งฝ่ายราชการนะฮะแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็จะมีการประสานงานกับเอกชนเนี่ยผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษาครับทีนี้ก็พยายามทำให้มันเกิดอะไรเสถียรภาพทำมาอย่างนั้นแต่ว่าปรากฏว่าก็มีการร้องเรียนแล้วก็มีเสียงบ่นกันมาว่าสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับเป็นการจำกัดโอกาสเพื่อซึ่งก็เข้าใจได้นะครับว่าการจำกัดเนี่ยมันไปฮะตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วก็สู่หน้าฝนยังเป็นทางการเดี๋ยวเราอยู่นิดเปียกแน่อย่าเข้าไปชมในฟาร์มไก่วันนี้นายกอภิสิทธิ์จะพาไปดูชีวิตวงจรชีวิตไก่ทำไมราคาแพงตอนนี้มันดีขึ้นหรือยังฝนมาฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตฮะโอ้ลุยฝนเลยให้สัมภาษณ์คุณทีเดียวฝนตกเลย
นี่วันนี้เรามาสัมภาษณ์นายกกลางสายฝนเลยนายกครับเดี๋ยวสักครู่ครับขออภัยฮะเขาต้องมีการฆ่าเชื้อตามขั้นตอนก่อนจะเข้าไปสู่ฟาร์มไก่ไข่ที่นี่นะครับนี่เอาแล้วก็ครบขั้นตอนนะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะฮะคุณนัดเท่าไหร่เนี่ย